เป็นไงอะไรมั้ยครับอื้อหือนี่เขาเรียกว่านี้ป่ะเขาเรียกว่าหนมว่าวอ่ะพี่ใช่ก็กรุงเทพนะข้าวเกรียบว่าวกรุงเทพแต่อีสานเขาเรียกข้าวเคียบข้าวเคียบอือหือเหมือนข้าวเกียบแต่เป็นออกเสียงขอไข่แต่ผมไม่เคยรู้พี่ว่ามันทำมาจากอะไรบ้างครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวเราไปนึ่งนึ่งให้สุกเสร็จแล้วก็มาตำพอเป็นก้อนเสร็จปั๊บแล้วเราก็เอามาแผ่งเงี้ยหรออ่าใช่ก็ตำใส่น้ำตาลผสมน้ำตาลก่อนแค่นี้เองใช่ครับเอาแล้วที่มันมีรสชาติหวานๆนี่มันมาจากอะไรก็ในน้ำตาลนี่แหละน้ำตาลอย่างเดียวเลยใช่ครับเอางี้อยากรู้ว่าทำยังไงอันนี้ย่องย่างแฟงแรงแล้วก็กลับอยู่เรื่อยๆอ๋อนี่ไงมันเริ่มมาเริ่มพองแล้วใช่ไหมเริ่มพองแล้วคือตอนเป็นเด็กก็ทำกับแม่โอ้แม่ทำประจำเวลามีงานบุญประเพณีแล้วเราบุญเดือน4ก็จะทำตลอดมันก็กินง่ายๆไว้รับแขกเนาะครับรับแขกก็ได้รับฝรั่งก็ได้ครับเวลาฝรั่งมาอะไรเงี้ยคนไทยได้ไหมฮะพามพามไม่พี่ลมพออีกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วยกเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่ามันเสร็จหรือยังไม่เสร็จในเนี่ยมันให้มันเหลืองไหม้แล้วเนี่ยจะไหม้แล้วเนี่ยให้มันเหลืองไหม้หน่อยวางวางวางเอางี้นี่ผมขอทำเองได้จัดให้กลับกลับกลับเลยเอาพลิกพลิกไปแล้วไม่ใช่กลับข้องเก็บมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยกับพี่กับพี่โอ้โหนั่นแหละสุดยอดเลยเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นกับพี่กับพี่กับพี่ช่วยช่วยเอานะกลับ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 โอ้โหพองดีพองดีพองคือว่าทำเป็นคนลืออ่างเนี่ยพองขนาดนี้แล้วกันได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมเชื้อโรคไม่ทำงานพี่วันนี้ข้าวโป่งเราเคยกินอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำมันทำยังไงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำลงมือทำด้วยตัวเองด้วยเต็มปากอะไรนะพี่เต็มปากมันเต็มปากจะไปเที่ยวที่ตากข้าวเกลียบมันเต็มปากอยากเจอสัตว์ประหลาดนี่ไหมฮะอยากไม่กินแทบกระลอกเลยใช่ไหม